สวัสดีครับท่านผู้ชมเกมเจริกท่าติเกตระหว่างกำบักโอซาก้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคาวาซากิฟอนตาเร่จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นฝ่ายกำบักโอซาก้าที่เอาชนะคาวาซากิฟอนตาเร่ทีมของชลาทิศสกสินไปได้2-0ก่อนเกมการแข่งขันทางเจ้าบ้านกำบักโอซาก้าพวกเขายังไม่ชนะใครแข่ง6นัดมี3คะแนนอยู่อันดับที่16ของตารางเจริกส่วนคาวาซากิฟอนตาเร่ทีมของชลาทิศสกสินแข่ง6นัดมี8คะแนนจากการชนะ2เสมอ2แพ้2อยู่อันดับที่13ของตารางเจลีกโดยเกมนี้โทรุโอนิกิกุนซือจอมแทคติกของคาวาซากิฟอนตาเร่ส่งชนะทิพย์สงกสินลงเป็น11ตัวจริงโดยเกมนี้ชนะทิพย์สงกสินได้รับโอกาสจากโทรุโอนิกิลงเล่นในสนาม64นาทีก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกโดยเกมนี้โทรุโอนิกิจำใจต้องเปลี่ยนชนะทิพย์สงกสินออกเนื่องจากโครุมายะกองหลังของทีมโดนใบแดงนาทีที่60โดยเกมนี้ถึงแม้คาวาซากิฟอนตาเร่จะบุกไปแพ้กับบักโอซาก้า0-2แต่สื่อนอกกับปัดเจ็ดคะแนนชนะทิพย์สงสินสูงที่สุดในทีมคาวาซากิฟอนตาเร่โดยเกมนี้ชนะทิพย์สงสินได้คะแนนอยู่ที่ 6.8 คะแนนโดยคะแนนรองลงมาเป็น EA นั่นน่ะตัวเก่าของทีมกับยามาเน่ได้คะแนนอยู่ที่ 6.7 คะแนนส่วนนักเตะที่ได้คะแนนน้อยที่สุดมีด้วยกัน3คนมีเดยะโทโนะกองกลางของทีมเคียวเอะโนบริซาโตะแบ็กซ้ายและคุรุบายะคนที่โดนใบแดงโดยทั้ง3คนได้คนละ6คะแนนโดยเจลีกนัดถัดไปวันเสาร์ที่15เมษายนคาวาซากิฟอนตาเร่ทีมของชนาธิปสงสินจะเปิดบ้านต้อนรับกัมบาเยของนาโกย่าแคมปัสส่วนกัมบักโอซาก้าพวกเขาจะบุกไปเยือนเกียวโตแซงก้าส่วนชนาธิปสงสินคงต้องหาประตูแรกกับสีเสื้อของคาวาซากิฟอนตาเร่บนเวทีเจลีกก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ